เพื่อนๆอาจจะสงสัยครับว่าทำไมผมถึงไม่คิดคำนวณเป็นจำนวนตันแต่คิดคำนวณเป็นจำนวน GD ฉันเคยเจอแต่แบบว่าหน่วยเป็นตันผมเข้าใจครับว่าการที่เราคิดคำนวณเป็นตันอ่ะมันง่ายกว่าแต่การที่เราคิดคำนวณเป็น GD มันจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเพราะการบริโภคของเราเนี่ยในระบบของจอนคอยจะมีเรื่องของการปันผลตามแผนการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยคิดวัดเป็น GD ถ้าเพื่อนๆเป็น GD อยู่แล้วเป็นหุ้นส่วนสมาชิกของจอห์นคอยอยู่แล้วโดยสะสมคะแนนในรหัสของตัวเองครบ 3,825 คะแนนเมื่อฝั่งซ้ายเรามา1 GD ฝั่งขวามา1 GD เราจะจับคู่จ่ายได้1คู่รับ 1,000 บาทเป็นรายได้คืนกลับจากการบริโภคของเราเพราะฉะนั้นการคิดคำนวณสั่งซื้อปุ๋ยเป็นตันๆเนี่ยควรจะสั่งซื้อให้มันครบ GD เพื่อจะได้รับเงินปันผลคืนกลับในจุดๆนี้1 GD เท่ากับ 3,825 คะแนนปุ๋ย1กระสอบได้คะแนนคือ85คะแนนพอคิดคำนวณแล้ว1 GD จะเท่ากับ45กระสอบแต่ถ้าเกิดเราคิดเป็นตันมันจะได้40กระสอบถ้าผู้ที่เห็นภาพชัดเจนคือเพิ่มไปอีก5กระสอบเราจะมีโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจของจอห์นคอยด้วยได้ปุ๋ยตามราคาและจำนวนที่เราได้จ่ายจริงแล้วก็ยังได้รับเงินคืนกลับด้วยส่วนใครที่ถามว่าเอ้ยและแบบนี้เนี่ยมันจะมีการจัดส่งไปถึงบ้านไหมเพราะว่าบ้านฉันเนี่ยอยากจะเปิดเป็นร้านค้าฉันอยากจะซื้อปุ๋ยแล้วเอามาส่งที่บ้านของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดค่าบริการจัดส่งอะมีไหมมีครับผมถ้าเกิดเราสั่งให้ไปส่งในรอบเดียวกันนั้นนะฮะครบ 5 GD หรือ20025กระสอบเราจะได้รับการจัดส่งฟรีครับแล้วการสั่งซื้อเป็นแบบ GD เต็มแบบนี้นะฮะเราจะได้รับส่วนลดไปอีก700บาทต่อ1 GD ถ้าเราซื้อ3 GD เราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ 1,000 บาทตามภาพเลยฮะถ้าเราซื้อ7 GD เราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ 5,000 บาทอันนี้ตีตัวเลขกลมๆและทีนี้เพื่อนๆอยากจะไปขายจำหน่ายราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆฮะนอกจากนี้นะครับการปิดปุ๋ยให้ครบ GD นะฮะผมยังแถมของแถมให้ด้วยแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมจะแถมยังไงอาจจะ1 GD แถม5กระสอบหรือ1 GD แถม4กระสอบแบบนี้เป็นต้นยังมีอีกนะครับการปิด GD เรายังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นสนุกกับจอห์นคอย Elite SC อีกมากมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสิทธิประโยชน์หรือสิทธิร่วมสนุกต่างๆเขาจะนับเป็น GD 1 GD ต่อ1สิทธิ์2 GD ต่อ1สิทธิ์3 GD ต่อ1สิทธิ์แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่นเห็นไหมครับเราได้สิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดเราปิดแบบเต็ม GD คือเพิ่มมาจาก1ตันเพียงแค่5กระสอบสิทธิประโยชน์เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดวันนี้เราปิดเพียงแค่1ตันเราไม่ได้เป็น GD นะครับเพราะเรายังขาดคะแนนอยู่425คะแนนสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะไม่ได้ได้เพียงแค่ตัวปุ๋ยอย่างเดียวครับรวมกันแล้วก็คือ 18,000 แต่อันนี้เราเพียงแค่เพิ่มอีก 1,550 บาทได้อีก5กระสอบคุ้มมั้ยล่ะฮะคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยปิดเป็นแบบ GD เพื่อประโยชน์ของเพื่อนที่สูงที่สุดส่วนค่าจัดส่งก็เป็นไปตามนี้เลยฮะใครที่อยากให้จัดส่งฟรีก็สั่งมาไม่น้อยกว่า 5 GD หรือถ้าเกิดว่าใครสั่งไม่ถึง 5 GD เราอาจจะไปรับเองที่สาขาก็ได้ไปบรรทุกเองที่สาขาได้หมดครับอันนี้ย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปรับเองที่สาขาเพื่อนๆเอาคนขนปุ๋ยไปด้วยนะครับเพราะว่าพนักงานจำหน่ายสินค้าในสาขานั้นเขาจะไม่มีบริการยกปุ๋ยขึ้นรถเรานะฮะเราต้องยกเองเขาจะมีหน้าที่คือเปิดโกดังแล้วทีนี้เพื่อนๆอยากจะได้สักกี่ลูกเพื่อนๆก็ยกขึ้นรถเองครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมผมอยากจะให้เพื่อนๆปิดเป็นแบบ GD มากกว่าปิดเป็นแบบตันทุกอย่างไม่ต่างแต่สิทธิประโยชน์มันต่างกว่าเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเคลียร์ไอเดียการขายของผมนะซื้อทั้งทีต้องได้ผลประโยชน์ที่มากที่สุดจริงไหมล่ะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ